ทั่วๆไปการดูหงอยๆเงียบๆใช่มันอาจจะแบบมันเลยทำให้มันดูออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าต้องซ้อมจนกระอักเลือดตาย มันก็มากไปนั้นเพราะมันก็พูดยากผมว่าเรื่องนี้ลิมิตของแต่ละคนก็มีอ่ะแค่นี้โอ้ไม่ไหวแล้วเสียงก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็ไม่มีอะไรคือผมแค่อยากรู้ว่ามันน่าเกลียดเปล่าเลยมันเกิดคือตอนนี้ก็รู้ก็เหมือนจะพอรู้แล้วว่าควรจะต้องทำอะไรมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเพราะครูดูครูก็ยังว่าก็ดูเป็นคือมันอาจจะดูมากกว่าคนอื่นหน่อยในระดับความใกล้ชิดสนิทกันแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านี้มันก็อยู่เท่าเดิมแต่ว่ามันเห็นอยู่ด้วยกันบ่อยแค่นั้นเองที่มันรู้สึกว่าถ้าห่างกันได้บ้างก็ดีนะไปอย่างนี้นะคะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมจริงครับถึงเราไม่ได้อยู่ในนี้ข้างนอกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันเราก็ฝึกไว้ซะตั้งแต่อยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมองเราแบบไหนใช่ไหมใช่แต่ในความที่นี่มัน24ชั่วโมงนะครับเราไม่มีเวลาที่แบบผมจะไปบอกมันว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ดูแบบเกิดนั่นแหละครับแต่เมื่อกี้ครูชอบจริงนะที่แบบถกเถียงกันแบบทุกคนก็ใส่ความเป็นตัวเองทุกคนไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงแบบอยู่ดีแบบครูไว้มาตึมตึมครูใหญ่มาทุกคนแบบเริ่มแบบงงเริ่มแบบยังไงพี่โบก็แบบเราจะทำไงกันดีเราจะวิ่งเล่นกันทั้งวันเลยอะไรเงี้ยคือมันตลกครับผมก็เลยแบบแต่ผลสรุปก็คือทุกคนก็บอกว่าเป็นเหมือนเดิมแค่แบบแค่ก่อนนอนมารวมกันแล้วแบบมาคุยพยายามแบบหาเวลามาคุยกันให้ได้เยอะๆอะไรซึ่งมันก็พอคนมันน้อยลงมันบรรยากาศก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่เริ่มมันมีเศร้ามันมีแบบเสียดายคนนั้นคนนี้มันก็เริ่มหงอยไปจนแบบมันเหมือนกับแบบพอเรามาคุยกันบางทีมันได้ให้กำลังใจกันด้วยไงแทนที่จะแบบเองก็หงอยไปเองก็เศร้าไปเราก็มีวิธีปลดปล่อยของเราไปอะไรเงี้ยแต่แทนที่จะแบบว่าต่างคนต่างไปต่างคนต่างกระจายกันไปอ่ะก็สู้มานั่งปรับทุกข์ปรับอะไรกันบ้างก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบว่าไม่ความเครียดก็ได้ถูกระบายออกไปด้วยใช่ไหมแล้วความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันก็จะเริ่มกลมมากขึ้นอ่ะจากที่แบบมันกระจุยกระจายอยู่ตอนเนี้ยได้แต่คือผมก็นั่นแหละก็คิดว่าปีนี้มันก็นั่นแหละครับก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ต้องถึงกับสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะไม่ต้องพยายามทำอ่ะไม่ต้องแบบว่าเอ้ยไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้มีซีนนี้เลยโหนั่นก็มากไปนะใช่กดดันตัวเองเกินไปอ่ะกดดันเพราะแค่ปัจจุบันนี้มันก็แบบมีความกดดันอะไรเยอะแยะมากมายพออยู่แล้วถ้าต้องแบบไปกดดันเรื่องนี้เพิ่มอีกด้วยมันก็ตายไปดิตายไปดิแต่นี่แต่คือแบบนั่นแหละคือผมดูผ่านมาสี่ซีซั่นที่ผ่านคือแบบผมก็เห็นแต่ซีซั่นมันก็ไม่เหมือนกันนะก็ต่างกันอย่างแบบเขาก็มีแบบก็จะมีเรื่องราวอยู่ใช่เขาก็จะมีก็ไม่ใช่มีไม่ใช่แบบทุกปีแต่มันก็ต้องมีเรื่องแย่ๆเงี้ยเกิดขึ้นด้วยใช่ดูมันไม่ใช่แบบจะราบรื่นแบบเพอร์เฟคถูกชมโอ้ไม่มีหรอกมันเป็นไม่ได้ซึ่งแบบมันก็ปีนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ดิผมก็เข้าใจได้แบบมันก็อาจจะเป็นไปสักพักนึงเสร็จมันก็จะเงียบไปไม่มีแล้วทุกคนก็แบบ alert อีกครั้งพอเริ่มต้นวีคใหม่ก็จะเป็นเรื่องใหม่ต่อไปตลกครับมีอะไรก็มาคุยกันหนุกนะคะครูอยากให้คุยกันเยอะๆระหว่างเพื่อนเราพวกเราเองกันเองมันไม่ค่อยมีการสื่อสารเนี่ยเท่าไหร่หลาจะแบบว่าคิดว่าเอ้ยก็รู้กันดีอยู่แล้วเลยนี่คนนี้ก็รู้แล้วอันนั้นก็รู้แล้วแต่ว่าบางทีอะไรที่มันอยู่ในใจเราไม่มีโอกาสไปเห็นนี่ใช่คืออย่างแบ
อย่างพวกอย่างแบบผู้หญิงทุกคนเขาก็จะแบบเขาก็จะคือผู้หญิงปีนี้เก่งมากนะความรู้สึกผมคือผู้หญิงเขาแบบเขาเก่งพี่โบเนี่ยคือเขาโอ้ขยันสอนเก่งพี่กูดเขาร้องดีแล้วเขาก็นิ่งเงียบนิ่งกินพยายามมากเมื่อกี้ก็แบบคือก็มีความต้องการเอาชนะทุกอย่างนะครับซึ่งแบบผู้ชายก็จะมีเรื่องให้คุยกันมากไปแต่ความวิกฤตก็คือตอนนี้มันก็4คนเป็น3คนนี้ที่แบบสนิทกันคือรอนคือตอนนี้กับรอนก็สนิทนะครับแต่คือแบบกับ3คนนี้มันก็คือแบบมันก็จะมีเรื่องคุยกันแบบอยู่ตลอดว่าเอ้ยยังไงพี่อะไรเงี้ยคือแบบก็แซวกันเล่นตามภาษามันก็เลยดูแบบทำให้แบบรอนดูแบบทางไปซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่นั้นแล้วมันก็แบบบางทีมันก็โอเคขึ้นเยอะแล้วบางทีมันก็ต้องแบบว่าคือด้วยความที่รอนเขาก็ไม่ได้สนิทกับเรามาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะครูว่าอารมณ์ส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเหมือนกับแบบสมมติครูเทียบกับครูเองเวลาครูแบบว่าไปอยู่ในมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาสนิทกันอยู่ยังไงครูก็ยังไม่กล้าเข้าไป 100% อ่ะถ้าแบบว่าเขานั่งคุยอะไรกันอยู่ครูก็อาจจะแบบว่าไปเรียกเคียงๆแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปไงอันนี้เราก็ตอนนี้มันเหลือผู้ชายแค่4คนอ่ะแล้วอยู่ในห้องนอนเดียวกันอ่ะสมมติว่าเราคุยกันอยู่3คนเนี้ยแล้วหลอนก็ไปนั่งแบบมองหน้าคนนู้นคนนี้ไปมาแล้วสุดท้ายว่านอนดีกว่าเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าดูแล้วก็มันไม่คุยกับเขาอะไรเงี้ยครับ ก็นั่นแหละลูกโอเคครับเอาใจใส่เพื่อนบ้างนะคะเพื่อพยายามอยู่กับคนเดินได้เยอะขึ้น ถ้าผมไปอยู่กับถ้าผมมีวันหนึ่งผมไปอยู่กับพี่โบผมจะโดนผมจะโดนป่ะผมจะต้องโดนแน่เลยเพราะแบบอย่าไปคิดมากถึงขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แบบเขาแบบคราวนี้กินกับพี่ปั๊มเขาก็ไม่กล้าอยู่ใกล้แล้วเขาก็เงียบไปแล้วหน่อยไปแล้วก็เลยกลายเป็นแบบต้องระวังทุกอย่างกูปุ้มรู้ละกูปุ้มรู้แต่ครูคิดว่าครูก็น่าจะมาเตือนไว้ก่อนให้รู้ตัวกันไว้บ้างว่าแบบเราไม่ได้คิดอะไรแต่มีคนเขาคิดนะใช่ไหมบางทีเราก็เพลินเพลินกันไปไม่ได้ทันได้คิดอ่ะจะได้แบบมันมีมุมแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะฝึกเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันได้สบายโอเคครับครับอุ้ยรับยืมทัชยีรับยืมทัชฟูฟูสวัสดีครับ